สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มยางพาราที่ชื่อว่าฝิ่นต้นไปแล้ววันนี้เราก็ขอพูดถึงไม้ในกลุ่มเดียวกันที่มีลักษณะและมีสรรพคุณที่คล้ายๆกันนะคะคือต้นหนุมานนั่งแท่นจริงๆต้นนี้มีหลายชื่อและคำว่าหนุมานนั่งแท่นก็จะไปซ้ำกับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวซ้อนกันขึ้นมาเป็นชั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่าว่านโพว่านโพงซึ่งเอาไว้เลี้ยงผีโพงก็เพราะฉะนั้นคำว่าหนุมานนั่งแท่นจะหมายถึงว่าน2ตัวนะคะที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นก่อนเราจะใช้ก็ให้รู้ว่าเราหมายถึงตัวไหนนะคะต้นนี้เป็นไม้ตระกูลเดียวกับพวกฝิ่นต้นแล้วก็อยู่ในวงของยางพารานะคะชื่อว่านจริงๆเหมือนในตำราเก่าถ้าจำไม่ผิดเขาจะชื่อว่าว่านหนุมานเฉยๆค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็มีชื่อเรียกต่างกันไปเช่นหัวละมานนะคะหรือว่าบางที่เรียกว่าบ้านว่านเลือดแต่ก็มันก็เป็นชื่อที่ซ้ำกันไปซ้ำกันมากับไม้ต้นอื่นที่เป็นคนละต้นนะคะลักษณะทั่วไปของหัวมานนั่งแท่นเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำคัญเลยก็คือจริงๆคนต้นเขาจะมีลักษณะอ้วนกลมนะคะไม้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าไม้โขดสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีนะคะไม้โขดก็คือส่วนที่อยู่เหนือดินคือลำต้นของเขาเนี่ยจะป้อมจะกลมป้อมนะคะแล้วก็จะเกิดความสวยงามตามแต่คนจะเล่นหาสะสมกันใบคล้ายใบตำลึงแต่หนากว่าขนาดใหญ่กว่าใบมีสีเขียวท้องใบเป็นขนท้องใบจะมีสีอ่อนกว่าหลังใบมีสีนวลมีภายประหลอดเมื่อถูกแสงแดดจะเป็นเงาเหลื่อมก้านใบและเส้นใบแดงเลือดค่ะก็จะมีสีแดงอ่อนๆหรือที่เขาเรียกว่าแดงเลือดก้านดอกยาวสีแดงแต่อันนี้ก้านสีเขียวแต่ดอกจะเป็นสีแดงนะคะดอกมีขนาดเล็กออกเป็นกระจุกรวมกันเป็นช่อสีแดงต้นนี้ขึ้นง่ายนะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยกันเพราะเมล็ดคือเมล็ดเขาจะขึ้นเองแหละตามโคนต้นแต่จะใช้เวลานิดนึงปลูกลำเลิมกันไปเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็โตนะคะความเป็นมงคลขุดหัวว่านด้วยเสกด้วยคาถากำกับแล้วเก็บไว้ที่สูงเมื่อจะนำมารดประทานหรือฝนทาตัวก็ต้องเสกคาถากำกับจะทำให้เกิดอนุภาพหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าและถ้าเอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปพญานาคราชและเสกคาถากำกับเมื่อพกติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมหรือแกะเป็นรูปพระก็จะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายได้ควรปลูกในวันพฤหัสข้างขึ้นคือสรรพคุณเน้นทางด้านของการคงกระพันแล้วก็ส่วนของสมุนไพรก็คือยางที่เกิดจากเวลาเราเด็ดใบหรือก้านใบของเขาอะค่ะแล้วก็จะใช้แบบเดียวกับเป็นต้นเลยก็คือจะสามารถประสานบาดแผลได้เป็นอย่างดีแต่ขนาดเดียวกันเมล็ดก็มีพิษไม่ต่างอะไรกับฝิ่นต้นเลยนะคะเพราะนั้นการใช้ก็ขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของคนที่เขาเคยใช้มาก่อนแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ไม่ให้โดนยางของเขาโดยไม่จำเป็นนะคะก็เอามาให้ได้รู้จักกันไว้ว่านี่คือต้นว่านหนุมานหรือบางคนเรียกว่าหนุมานนั่งแท่นนะคะไม้ดีไม้โบราณที่น่าปลูกเป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านแต่ขณะเดียวกันก็มีอันตรายก็ไม่เหมาะที่จะปลูกในที่ที่มีเด็กเล็กนะคะวรากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องหนุมานว่านหนุมานเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี